อ้าวแล้วผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านเลยครับผมนะอยู่กับผมนะครับไอรอนคอร์สวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม Glory of Communist 2หรือก็คือ World Killer 4แต่เป็นมอดนั่นเองครับผมนะ ก็เกมนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับ World Killer 4ความจริงมันก็เป็น World Killer 4ครับแต่เป็นแบบมอดนะโดยเกมนี้นะครับก็จะมีด่านเยอะมากเลยนะครับแต่จะเป็นเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่1นะจะอยู่ในช่วงของมาดูที่มอดคอนเควสดีกว่าครับจะอยู่ในช่วงของปี1899ถึงปี1917นะครับปี1899นะเนี่ยเยอรมันกลายเป็นอักษะเฉย นี่ยังไม่เข้าสงครามโลกครั้งที่2เป็นอักษะละก็จะมีปี1899นะครับซึ่งตอนนี้อิตาลีก็ยังอยู่ฝ่ายเดียวกับเยอรมันอยู่นะมีปี1914ครับนี่สงครามโลกครั้งที่1ละปี1899นี้เราเล่นชิงได้ด้วยปี1915นะครับอ๋อเยอรมันเข้ายึดเบลเยียมแล้วก็บางส่วนของรัสเซียแล้วส่วนอิตาลีก็ทำสงครามกับเยอรมันนะเดี๋ยวอิตาลีอยู่ฝ่ายอักษะปี1916ครับอิตาลีอยู่ฝ่ายอักษะเดี๋ยวมันอยู่ฝ่ายอักษะวะเดี๋ยวมันไม่ใช่อยู่ฝ่ายอักษะนี่ว่านี่ไงอ๋อเขาเขียนผิดนะครับผมก็ทั้งเอเชียนะครับจะเห็นไว้ได้ว่าทั้งเอเชียเนี่ยอยู่พันธมิตรหมดเลยยังดีอเมริกาไม่เข้าสงครามดิถ้าอเมริกาเข้าสงครามนี่โอ้โหบอกเลยยากที่จะชนะปี1917ครับอันเนี้ยผมเล่นมันสุดละเพราะว่าปีเนี้ยมันจะมีประเทศโซเวียตเข้ามาด้วยแล้วก็โซเวียตเนี่ยเราเล่นรวมชาติโซเวียตได้เลยนะแล้วก็จะมีอีกอันนึงครับปี1917ในอีกโลกนึงคือโซเวียตเนี่ยถล่มเยอรมันพร้อมกับฝ่ายพันธมิตรความจริงมันก็คือแบบยังไงอะสมมุติลองเล่นเป็นอเมริกานะครับมันก็คือปี1945ของแบบอันนี้นี่แหละนะครับอยู่ดีโซเวียตก็ทำสงครามกับทั้งโลกทั้งนั้นเนี่ยญี่ปุ่นอยู่ดีมาใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ละมันก็คือปี1945นั่นแหละครับโอเคแต่ว่ามันเป็นอีกโลกหนึ่งนะครับโอเคแล้วผมจะมารีวิวทุกคอนเควสเลยก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นจากปี1899นะครับประเทศที่เราน่าเล่นแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของสงครามที่สุดนะครับก็คือไทยแลนด์ครับ ประเทศไทยนะครับโอ้โหเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสซะด้วยแต่ว่าทำสงครามกับชิงญี่ปุ่นแล้วไทยก็ยังทำสงครามกับเยอรมันออสเตรียฮังการีโรมาเนียบัลแกเรียออตโตมันแล้วก็อิตาลีอีกด้วยนะครับยอดว่ะไทยก็คล้ายๆกับอันนี้เลยอ่ะสงครามโลกครั้งที่2ปี1939เดี๋ยวคอมมิวนิสต์ไปอยู่ตรงนี้ได้ไงวันนี้โอเคครับต่อไปปี1914นะครับผมจะรีวิวของเยอรมันก็แล้วกันนะครับผมนี่เลยนะครับของเยอรมันนี่ว้าวแหลกใช้ได้เนี่ยเพราะว่ามีอันนี้เยอะนะครับเรียกยังไงอ่ะแบบยูนิตเยอะปี1915นะครับโอเคเยอรมันบุกเบลเยียมไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเป็นไงแล้วก็มีศัตรูเยอะด้วยนะไม่ใช่ปัญหาอะไรดูครับเยอรมันแทบจะทำสงครามกับทั้งโลกอ่ะมีอเมริกามานี่จบเลยทั้งโลกแล้วครับต่อครับผมปี1916ไปยังวะไปแล้วเนาะปี1917ครับก็สงครามก็จะจบแล้วเหรอครับแต่รอบนี้นี่มีการเข้าร่วมสงครามแล้วนะแล้วก็มีกองทหารโคตรเยอะเลยนะครับในแนวรบปารีสส่วนบอลชีวิกนี่อยู่พวกเดียวกับเรานะเดี๋ยวเกิดสงครามกลางเมืองรัสเซียอะไรได้ด้วยนะครับฝ่ายไทยก็เป็นตัวประกอบไปนะครับทายเป็นตัวประกอบนะครับโอเคส่วนไอ้ที่ขายปี1945ผมรีวิวแล้วนะครับต่อไปครับหมดสไนเอ้ยหมดแชมเปญนะครับหมดแชมเปญเนี่ยพูดยังไม่เกรงใจนะแม่งแทบไม่ต่างอะไรกับไอ้ในของไคเซอร์ไลท์เลยเว้ยแค่มันเปลี่ยนธงเฉยๆอ่ะนี่อันนี้ Storm of Steel แต่ Storm of Steel นี่เรายังคิดแบบว่ามันเป็นสงครามRussian Japanese War ได้อยู่นะครับก็คือสงครามระหว่างโซไม่ใช่สิรัสเซียกับญี่ปุ่นนะครับ
โอเคอันนี้อเมริกากับญี่ปุ่นไม่เกี่ยวมันน่าจะมีคล้ายกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอันเดียวเฮ้ยฝ่ายอักษะก็ไม่มีครับส่วนยุโรปเหรอยุโรปนี่ถ้าจะมีเหมือนก็น่าจะเป็นฟอลแกรบครับฟอลแกรบน่าจะเหมือนสุดละน่าจะเหมือนสุดแล้วนะครับหรือเปล่าเดี๋ยวมันยังมีของรัสเซียอยู่นะครับที่เราสู้กับรัสเซียโอเปอเรชั่นแบบบ้านเราแซ่ นี่ครับบุกรัสเซียครับผมโอ้ฟินแลนด์เกี่ยวอะไรวะเนี่ยอ่ะน่าจะเหมือนสุดก็น่าจะเป็นสตาลินกราดสตาลินกราดน่าจะเหมือนสุดละนี่เลยครับกองทัพเยอรมันแล้วฮังการีออสเตรียฮังการีนี่ครับเนื่องเป็นแค่ฮังการีไงไปครับพันธมิตรโอ้โหพันธมิตรนี่มีเยอะนะพันธมิตรนี่อันนี้ก็ได้นะครับสมมติโอ้ดันเคิร์กไม่ใช่มาเก็ตการ์เด้นครับผมอันนี้น่าจะเหมือนอยู่ป่ะแบบการรุกนะครับเข้าไปตีเยอรมันอะไรเนี่ยเอ้ยผมว่าเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งดันเคิร์กโอ้โหโอเวอร์ลอร์ดนี่หนักเลยไม่ใช่ดรากูนก็ไม่ใช่นะครับสมมุติในแอฟริกาไม่สู้กันนี่ว่ะเดี๋ยวแบทเทิลออฟบีเตนเรามาดูแนวรบตรงนี้บ้างนะครับนี่อะไรอ่ะกูกดเข้าไปแล้วไม่เห็นบากราติออนเฮ้ยอันนี้อาจใช้ได้ก็ได้นะเฮ้ยเหมือนป่ะเฮ้ยว่าอันนี้เหมือนนะเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอยู่นะครับโอเคใช้ได้ครับ Battle of Kursk อันนี้ก็ใช้ได้ผมว่านี่ Battle of Berlin ใช้ได้ป่ะ ใช้ได้ป่ะไม่เหมือนอ่ะสุดท้ายแล้วก็กันนะครับไม่เอาดูของ Battle of Bagration ไปแล้วเคียบเฮ้ยความจริงเคียบก็ได้นะผมว่าเคียบก็ได้นะครับเพราะว่าในสมมติผมจริงเคียบก็ต่อสู้นะส่วนโควอเมื่อกี้มึงทำอะไรเนี่ยโมเดิร์นวอร์ดีกว่าครับโอ้โหอันนี้ทั้งโลกร่วมมือกันจัดแกนกับใครครับไม่รู้นะครับโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เดี๋ยวดูโหมดแฮดควอเตอร์นะครับแฮดควอเตอร์นี่ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรนะก็จะมีนายพลเกี่ยวกับสงครามโลกที่หนึ่งเข้ามาด้วยโดมิเนชั่นก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครบ์แล้วก็กดแชร์เพื่อกระจายผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับ